เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังสับสนเรื่องของตราสารหนี้เรื่องของกองทุนเรื่องของหุ้นกู้หรือตราสารทุนอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้ท่านจะค่อยๆเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วกันนะครับสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยท่านแบ่งง่ายๆแล้วกันเนาะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทของตราสารทุนและประเภทของตราสารหนี้ครับในแง่ของตราสารทุนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่วมเราร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้าเขากำไรมากเราขอมากถ้าเขากำไรน้อยเราก็ยอมรับขาดทุนหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ในแง่ของตราสารหนี้คือเราเป็นเจ้าหนี้คนเนี่ยเราไม่สนใจว่าคุณจะกำไรมากกำไรน้อยกำไรไม่กำไรขาดทุนไม่ขาดทุนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องคืนดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆตามระยะเวลาที่เรากำหนดนะครับนี่คือลักษณะของการเป็นเจ้าหนี้นั่นเองวันนี้เราจะมาสคบกันที่ตัวตราสารหนี้นะครับผู้เล่น2ผู้เล่นที่เพื่อนๆจะต้องรู้จักที่มีอำนาจในการขอมายืมเงินประชาชนได้นั่นก็คือ 1. รัฐบาล 2. บริษัทเอกชนต่างๆที่เป็นมหาชนหรืออะไรก็ตามนะครับที่สามารถขอกู้ประชาชนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ถ้ารัฐบาลมาขอยืมหรือมาขอกู้เพื่อนๆนะครับถ้ารัฐบาลขอกู้ภายในระยะเวลา1ปีก็คือภายใน1ปีนี้ฉันจะคืนเธอภายใน3เดือน6เดือนฉันจะคืนเธอเราจะเรียกอันนี้ว่าตั๋วเงินคลังครับส่วนถ้าเกิดว่าอายุสัญญามีมากกว่า1ปีขึ้นไปเช่นขอยืม3ปีขอยืม5ปีขอยืม10ปีเราจะเรียกกันว่าพันธบัตรรัฐบาลครับจริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่รัฐบาลมากู้เหมือนกันแหละแต่ชื่อเรียกที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันเกิดจากระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันส่วนถ้าเกิดเป็นเอกชนนะครับถ้าเอกชนมาขอกู้ประชาชนเอกชนจะเรียกตราสารหนี้หรือเรียกตัวหนี้เนี้ยว่าหุ้นกู้เอกชนครับส่วนเรื่องตราสารหนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลงทุนมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นการลงทุน2ประเภทนั่นเองประเภทที่1ก็คือเราลงทุนทางตรงเลยก็คือเราให้รัฐบาลกู้เราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเองเลยหรือว่าเราไปซื้อตั๋วเงินคลังเองหรือเราไปซื้อหุ้นกู้เอกชนเองตามแบงก์อันนี้คือเราให้เจ้าเดียวยืมไปเลยอันเนี้ยเราคือลงทุนทางตรงนะครับส่วนอันที่2คือลงทุนผ่านเครื่องมือที่เรียกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้นั่นเองในอดีตเนี่ยมันเสียภาษีเสียอะไรไม่เท่ากันแต่ตั้งแต่ช่วงสิงหาคมปี2562นะครับรัฐบาลก็มีการปรับให้เสียภาษีทุกอย่างเท่ากันกล่าวก็คือผลตอบแทนจากดอกเบี้ยของตราสารหนี้จะเสียภาษีณที่จ่ายที่ 15% ของทั้ง2ที่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติเพื่อนๆไปลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพื่อนๆลงไปแสนหนึ่งเพื่อนๆได้ผลตอบแทน 2,000 บาทโดนหักณที่จ่าย 15% ของ 2,000 บาทก็คือ300บาทแสดงว่าเพื่อนๆจะได้ดอกเบี้ย 1,700 บาทนั่นเองอันนี้ก็คือการหักณที่จ่าย 15% ในแง่ของการลงทุนทางตรงครับส่วนการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าสมมติเรานำเงินก้อนนึงไปซื้อกองทุนตราสารหนี้นะครับบริษัทหรือบลจ.นั้นๆก็จะนำไปลงทุนตราสารหนี้เป็น10เป็น100ให้เราก็คือมีการกระจายความเสี่ยงให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่วิ่งเข้าบริษัทอย่างเช่นดอกเบี้ยที่ทางผู้กู้จ่ายให้กับบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการหักณที่จ่าย 15% ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมายุ่งยากเรื่องการคำนวณเลยครับบริษัทโดนหักไปแล้วตั้งแต่ต้นทันนั่นเองคราวนี้ก็จะกลับมาถึงคำถามที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยถ้ากองทุนที่ปันผลจะถูกหักณที่จ่ายอีก 10% ซึ่งมันจะดูซ้ำซ้อนเนาะบริษัทที่ผู้กู้หักแล้ว 15% พอกองทุนจ่ายให้เราหักอีก 10% โอ๊ยกลายเป็นเราโดนหักซ้ำหักซ้อนไม่เห็นคุ้มเลยลงทุนเองดีกว่าตั้งแต่ปี2562ที่มีการปรับให้บริษัทเป็นคู่หักกับกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนปันผลหรือไม่ปันผลก็จะไม่มีการหักภาษีณที่จ่าย 10% นี้อีกต่อไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนด้วยตัวเองหรือลงทุนผ่านกองทุนเรื่องของภาษีคุณจะโดนหักเท่ากันที่ 15% ณที่จ่ายนั่นเองส่วนใครก็ตามนะครับที่มีความสะดวกอยากจะลงทุนด้วยตัวเองฉันขอเลือกด้วยตัวเองเป็นตัวหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าฉันอาจจะมีเงินมากน้อยไม่เยอะต่างกันแต่อยากลงทุนอันเดียวแล้วคุณไปกระจายให้เราก็สามารถเลือกผ่านกองทุนรวมได้เหมือนกันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของตราสารหนี้และก็ความแตกต่างเรื่องของการโดนหักภาษีซึ่งก็ได้รับคำตอบกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ต่างกันครับต่างกันแค่เรื่องของวิธีการและก็ต่างกันแค่เรื่องของการกระจายสินทรัพย์นั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็นำไปต่อยอดนะครับอย่าลืมลงทุนสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้เป้าหมายทางการเงินของเพื่อนๆเป็นไปได้นั่นเองขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนมากๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน Subscribe